ทางเอาดินเอียดนะครับพี่น้องนานแล้วไม่ได้ลงครับผิวหลังฝนนะครับขึ้นเกลือดีๆเลยนะครับนี่แหละนะครับนกชอบเลยเฉพาะด้านหน้าเลยนะครับที่เป็นเกลือเมื่อเช้าก็สั่งมานะครับตอนนี้ก็สั่งมาก็ส่งทุกวันแหละนะครับทำไมไม่ได้ลงใครที่สนใจยังไงก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับยาดียาดีนกนะครับดูว่าขึ้นผลึกเกลือโดนแดดนี่คือเอียดธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้ปรุงคือไปอย่างนี้เลยนะครับนะครับถ้าสวยอย่างนี้ก็เอาเฉพาะหน้าดินอย่างนี้แหละนะครับให้หลายท่านนะครับสั่งแล้วสั่งอีกนะครับที่เป็นลูกค้าเจ้าเดิมเคยสั่งมาแล้วก็หมดแล้วก็สั่งมาใหม่ครับตอนนี้ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าดินจะไม่แห้งสนิทมากนะครับช่วงนี้พอตากแล้วก็จริงๆก็ธรรมชาติของเอียดอยู่แล้วแหละนะครับจะไม่แห้งมากจะไม่แห้งจนแบบเป็นผงคือไงก็ต้องมีความชื้นของเกลืออยู่ที่ผิวดินอยู่ดีนะครับส่งไปให้บางทีก็บางท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับมันยังแห้งไม่สนิทเลยจริงๆตากแล้วก็แห้งสนิทนะแต่ว่าพอเอามาเก็บในที่ร่มก็จะมีความชื้นขึ้นมาอีกนั่นคือเกลือจริงๆครับโอเคครับพี่น้องใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับวันนี้เย็นนี้มีส่งอยู่4โลครับ4โลแต่ก็แถมไปให้อยู่แล้วแหละนะครับใครที่สั่งก็แถมอยู่แล้วสั่งโลนึงก็ให้ไปโล3ครับโล3โล4ประมาณนี้สั่ง3โลก็นู่นแหละแถมไปเป็น4โลเลยนะครับ